หลายๆท่านที่ทำคลิปวิดีโอนะครับเคยมีปัญหาบ้างหรือเปล่าว่าเวลาเราทำคลิปวิดีโอนั้นเราจะต้องมานั่งพิมพ์คำบรรยายนะครับซึ่งว่าคำบรรยายนั้นคลิปแต่ละคลิปนั้น15นาทีพิมพ์ไม่ใช่น้อยนะครับบางท่านนั้นเป็นชั่วโมงนะครับคำบรรยายคำบรรยายก็คือเป็นภาษาที่ขึ้นนะครับเป็นคำบรรยายที่ขึ้นตามเสียงที่เราพูดนั่นเองนะครับวันนี้ช่องของเราก็มีวิธีง่ายๆนะครับสำหรับการทำคำบรรยายนะครับการทำคำบรรยายนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปที่เราจะทำคำบรรยายใส่คำบรรยายนะครับเราต้องเตรียมไว้ตอนนี้ใน YouTube นะครับส่วนวิดีโอที่เราจะนำมานะครับนำมาลงเพื่อที่จะใส่คำบรรยายนะครับเราก็สามารถนะครับใส่คำบรรยายได้แบบง่ายๆโดยที่เราจะต้องใส่เพจนะครับที่เพจ Facebook ของเรานั่นเองนะครับนะครับเมื่อเรามีคลิปวิดีโอนะครับเมื่อเรามีคลิปวิดีโอแล้วเราจะใส่คำบรรยายนะครับก็คือเราจะต้องเอาไฟล์ .srt จาก Facebook นะครับFacebook นี่ก็คือเป็นเพจนะครับไม่ใช่Facebook หลักนะครับไม่ใช่ Facebook หลักนั่นเองเป็นเพจนะครับเราจะต้องเอาลงในเพจนั่นเองนะครับเมื่อเราจะลงนะครับอันนี้เป็นเพจนะครับพี่น้องเราจะต้องลงก่อนนะครับอัปเดตลงในเพจนั่นเองนะครับอัปวิดีโอลงไปนะครับนี่ก็คือวิดีโอที่เราเตรียมเอาไว้นะครับพอเราใส่ลงไปปั๊บนะครับเราอัปโหลดคลิปวิดีโอลงไปนะครับตัวนี้ชื่อเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ copy มานะครับเอามาลงใส่หัวข้อเรื่องซะนะครับจากนั้นตัวนี้นะครับเราคลิกมาตัวนี้ซึ่งตัวนี้เราก็จะมาตั้งค่าวิดีโอนั่นเองนะครับอันนี้เป็นชื่อวิดีโอนะแล้วก็ใส่เข้าไปเป็นชื่อวิดีโอนะครับตัวนี้แท็กนะครับแท็กเราก็เคยใส่ตัวไหนมันก็จะขึ้นให้เรานะครับเราก็ใส่แท็กเข้าไปก็คือพวกคีย์เวิร์ดการค้นหานะครับตัวนี้ก็คือการแปลภาษานั่นเองนะครับสร้างคำบรรยายอัตโนมัติจากแพลตฟอร์มของ Facebook นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับแค่นี้แหละนะครับแล้วก็บันทึกเข้าไปนะครับตัวนี้ก็คืออัปโหลด 100% เรียบร้อยนะครับแล้วก็อัปโหลดลงไปนะครับพอเราอัปโหลดลงไปแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเป็นการแชร์นะครับเมื่อเราอัปโหลดลงไปเรารอสักครู่นะครับเพื่อที่จะให้วิดีโอของเรานั้นมันอัปโหลดลงไปในเพจ Facebookให้สำเร็จก่อนนะครับที่สำคัญนะครับพี่น้องสิ่งที่พี่น้องจะต้องมีในการดึงไฟล์ .srt นะครับก็คือตัวส่วนขยายนะครับส่วนขยายของชาเซตนะครับของโปรแกรมชาเซตนั่นเองนะครับพี่น้องจะต้องมีนะครับก็คือเข้าไปดาวน์โหลดผ่าน Google นะครับ www.google.com นะครับเข้าไปเสิร์ชหาคำว่าชาเซตนะครับ charset นะครับชาเซตนะครับแล้วก็เปิดใช้ในส่วนขยายใน Chrome เรียบร้อยนะครับเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับพอเรามีส่วนขยายของตัวชาเซตเรียบร้อยนะครับและสิ่งที่เราจะต้องมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวไฟล์ของNotepad นะครับเป็นไฟล์ของ Notepad นั่นเองนะครับที่เราจะต้องมีนะครับไฟล์ Notepad ที่เราจะต้องเอามาเพื่อที่จะบันทึกไฟล์ .srt นะครับแล้วก็เอาไปแปลงนะครับเอาละเรามาดูกันว่ามาหรือยังมาแล้วนะครับนี่คือวิดีโอที่เราอัปโหลดลงไปเมื่อสักครู่นะครับพอเรามาตรงนี้เราไม่แน่ใจนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูก่อนนะครับแค่ไขโพสนะครับก็เหมือนเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับเช็คดูนะครับเพื่อที่ให้มันแน่ใจนะครับเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าคําบรรยายสร้างเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือการสร้างคําบรรยายเรียบร้อยแล้วนะครับภาษาไทยแล้วก็เราเปิดสร้างอัตโนมัตินะครับเพื่อต่อไปเราจะได้ไม่ต้องเลือกนะครับพอเสร็จแล้วก็บันทึกเลยนะครับเมื่อเราบันทึกนะครับเราจะเอาไฟล์ .srt เราเอายังไงนะครับเราก็เปิดคลิปวิดีโอของเราสินะครับคลิกเข้าไปเลยเปิดนะครับเห็นไหมมันจะมี CC นะครับตัวนี้เราก็กดขยายไปนะครับกดขยายคลิปตรงมุมนะครับตรงมุมตรงนี้นะครับตัวแท็บบาร์เลื่อนตรงนี้นะครับที่เป็นสีเทาๆเนี่ยแล้วก็คลิกขวา1ครั้งนะครับแล้วก็เลือกตัวตรวจสอบนะครับเลือกตรวจสอบกดคลิก1ครั้ง
นะครับเขาก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับเขาจะมาขึ้นตรงนี้แล้วเราก็คลิกที่เน็ตเวิร์กนะครับเลือกที่เน็ตเวิร์กตรงนี้นะครับเลือกถ้าพอเราคลิกที่เน็ตเวิร์กนะครับตรงนี้ตอนแรกที่เรายังไม่เคยทำมันจะไม่มี .srt นะครับแล้วก็ใส่ .srt เข้าไปให้มันเรียบร้อยนะครับพอเสร็จปั๊บตัวไฟล์ .srt นั้นยังไม่ขึ้นนะครับพี่น้องยังไม่ขึ้นเราก็คลิกที่แท็บบาร์ตรงนี้นะครับที่ตัวเลื่อนนี่แหละคลิกขวา1ครั้งคลิกขวาแล้วก็โหลดซ้ำนะครับพอโหลดซ้ำเขาก็จะประมวลผลออกมาเรียบร้อยนะครับรอสักครู่ตรงนี้จะขึ้นมานะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับพี่น้องเน็ตช้าหน่อยนะครับเห็นไหมพอขึ้นตัวตารางแล้วก็ตัวเลขเยอะๆขึ้นมาแบบนี้นะครับช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็คลิกเข้าไปนะให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็คลิกขวา1ครั้งเลื่อนขึ้นไปนะครับ Open in new tab นะครับก็คือเปิดแท็บใหม่นั่นแหละนะครับกดเลือกเลยปั๊บเขาก็จะเปิดแท็บใหม่ให้นะครับพอเปิดแท็บใหม่เห็นไหมนะครับตรงนี้ที่เราจะต้องใช้โปรแกรมชาเซตนะครับก็คือเราจะไม่สามารถอ่านภาษาได้นั่นเองนะครับเราไม่สามารถอ่านภาษาได้แล้วเราก็ต้องมาเปิดส่วนขยายตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ส่วนขยายนะครับคลิกหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นมาในที่เราเปิดไว้ในส่วนขยายนะครับแล้วก็คลิกชาเซตนะครับคลิกหนึ่งครั้งเขาก็จะขึ้นมาตัวนี้นะครับพอขึ้นมาตัวอื่นเราไม่ต้องไปยุ่งนะครับเราเลือกตัว Unicode UTF-8 นะครับเลือกหนึ่งครั้งปั๊บเห็นไหมนะครับเขาก็จะขึ้นเป็นภาษาที่เราสามารถอ่านได้นะครับพอเสร็จนะครับมันอ่านได้แล้วเราก็ลากคว่ำเลยนะครับลากคว่ำให้หมดนะครับแล้วก็กดคัดลอกนะครับพอกดคัดลอกเสร็จไฟล์โน้ตแพดของเราที่เราบันทึกไว้หน้าเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็ปิดโปรแกรมไปนะครับแล้วก็กดดับเบิลคลิกที่ตัวนี้นะครับที่ตัวโน้ตแพดนะครับ NOTEPAD นะครับโน้ตแพดนะครับที่เราดาวน์โหลดมานะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ลากลงมานะครับกด Control Shift นะครับแล้วก็คลิกขวาวางทับลงไปเลยนะครับก็คลิกที่ไฟล์นะครับเซฟแล้วก็เซฟนะครับพอเซฟเสร็จแล้วก็ออกไปได้เลยนะครับแล้วก็เราไปที่ YouTube ของเราหรือว่าคลิปวิดีโอของเราตัวนี้ก็ปิดหน้าต่างไปนะครับเราได้ไฟล์ .srt แล้วนะครับแล้วเราก็มาที่ตัวนี้ที่เราจะใส่คำบรรยายนะครับตัวนี้ตอนแรกจะยังไม่มีคำบรรยายขึ้นเวลาเราเปิดเล่นคลิปนะครับแล้วก็เลือกเพิ่มนะครับเพิ่มเสร็จแล้วก็อัปโหลดนะครับอัปโหลดถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้นะครับเลือกประเภทไฟล์ที่คำบรรยายเราไม่ต้องทำอะไรนะครับมันก็จะขึ้นกำกับเวลานะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อไปเลยพอกดดำเนินการต่อไปนะครับเขาก็จะมาที่หน้าเดสก์ท็อปเราแล้วก็เลือกไฟล์คลิก1ครั้ง Open เห็นไหมนะครับไฟล์ .srt ที่เราแปลงมาเรียบร้อยเขาก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับเราก็กดเล่นดูนะครับดูนะครับเห็นไหมนะครับไหมเขาจะขึ้นตามเสียงของเรานะครับเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์นะครับเสียเวลามากเลยช่องของเรานั้นบางทีอัดคลิป1ชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างนี้เราจะมานั่งพิมพ์เนี่ยเป็นวัน2วัน3วันมันคงไม่ไหวนะครับเราก็ดึงไฟล์ .srt แบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่15นาทีนะครับเราก็สามารถได้ไฟล์ .srt นี้และก็ได้ทุกภาษาด้วยนะครับดูนะครับสมมุติว่านี่คือเราตรวจสอบนะครับเราตรวจสอบว่ามันขึ้นตรงเรียบร้อยนะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับเผยแพร่นะครับกดเผยแพร่ไปเลยนะครับอันนี้คือภาษาไทยเราได้เรียบร้อยนะครับในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะให้เขาสร้างคำบรรยายเป็นภาษาอื่นนะครับเพื่อนบ้านของเราประเทศอะไรนะครับก็สามารถดูได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะพูดเป็นภาษาไทยแต่เขาก็สามารถดูได้จากคำบรรยายนะครับเราก็กดเพิ่มภาษาเข้าไปนะครับอันนี้จะเอาเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะเอาเป็นภาษาอังกฤษเราก็เลือกภาษาอังกฤษเข้าไปพอเลือกเสร็จปั๊บคำบรรยายอะไรพวกนี้นะครับคำอธิบายคลิปถ้าเราจะใส่เราค่อยไปแปลอีกครั้งนึงเอามาลงนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเอาแค่คำบรรยายแล้วก็กดเพิ่มคำบรรยายตรงนี้นะครับกดเพิ่มเข้าไป
นะครับพอตัวนี้เราไม่ต้องไปดาวน์โหลดเอาไฟล์ .srt แล้วนะครับแล้วก็แปลภาษาเลยนะครับเพราะว่าภาษาไทยเรามีอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิกเลยนะครับแปลภาษาเห็นไหมนะครับเขาก็จะมีภาษาแปลให้เรียบร้อยเห็นไหมนะครับเห็นไหมนะครับนี่คือคำบรรยายนะครับนี่คือภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เซฟแพร่เผยแพร่ไปเลยนะครับพอเราเผยแพร่ไปแล้วก็เพิ่มภาษาอื่นไปเรื่อยๆนะครับเราจะเอาภาษาอะไรไปบ้างประเทศไหนสามารถดูคลิปของเราได้นะครับเขาฟังไม่รู้เรื่องแต่เขาอาจจะอ่านคำบรรยายเราได้นะครับแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราขอเลือกภาษาก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแปลภาษาอีกครั้งนึงนะครับกดเลือกแปลภาษาอีกครั้งนึงนะครับเราทำแบบนี้นะครับทั้งหมดนั้นภาษา135ภาษานะครับเราจะให้คนทุกเพศทุกวัยทุกภาษาสามารถเข้าถึงคลิปของเราได้ก็ทำไปแบบนี้นะครับดีกว่าเราไปนั่งพิมพ์นะครับดีกว่าเราไปนั่งพิมพ์สมมุติว่าผมเอาแค่นี้นะครับแล้วก็กดเพิ่มภาษาไปนะครับเราโหลดครั้งเดียวนะครับนอกนั้นภาษานั้นเราก็แปลภาษาแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แปลภาษาแล้วก็กดเพิ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับง่ายมากนะครับใครที่ทำคลิปวิดีโอนะครับทำคลิปวิดีโอสอนงานทำคลิปวิดีโออะไรต่างๆนะครับอยากให้มีคำบรรยายขึ้นนะครับคนที่ฟังไม่รู้เรื่องสามารถอ่านคำบรรยายได้ตามภาษาที่เรากำหนดเอาไว้ให้นะครับแบบนี้นะครับนี่คือวิธีการนะครับนี่คือวิธีการที่ดูนะครับว่าดูนะครับเขาจะมีคำบรรยายขึ้นไหมนะครับนี่นะครับดูเห็นไหมนะครับคำบรรยายขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเฮ้ยเขาต้องการภาษาอังกฤษแล้วก็เขาก็จะกดเลือกตรงนี้นะครับคำบรรยายเลือกภาษานะครับเขาก็อาจจะเลือกภาษาอังกฤษนะครับเห็นไหมนะครับเขาก็จะขึ้นภาษาอังกฤษให้นะครับแต่ท่านใดนะครับท่านใดที่ดูคลิปแล้วนะครับดูคลิปแล้วเฮ้ยมันหงุดหงิดว่ามันมีตัวหนังสือเยอะอยากจะปิดทำยังไงล่ะนะครับก็ง่ายมากนะครับคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับตรง CC ตรงนี้นะครับคำบรรยายแล้วก็คลิกนะครับต้องการเปลี่ยนตั้งค่าวิดีโอไหมนะครับแล้วก็คลิกปิดตรงนี้เลยนะครับถ้าเราจะปิดนะครับเราก็สามารถปิดได้เลยนะครับเห็นไหมนะครับเขาก็จะไม่ขึ้นนะครับถ้าเราจะเปิดเราก็คลิกอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับเขาก็จะขึ้นให้เรานั่นเองนะครับนี่คือวิธีการนะครับต่างๆทำง่ายๆนะครับท่านใดที่มีทำการทำคลิปอยู่แล้วนะครับทำคลิปอยู่แล้วก็สามารถที่จะใส่นะครับใส่ซับไตเติลหรือว่าคำบรรยายในคลิปนะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงคลิปของเราได้นะครับสามารถทำได้ง่ายๆนะครับก่อนอื่นเราจะต้องไปดาวน์โหลดก่อนนะครับส่วนขยายนะครับเข้าไปใน Google นะครับเข้าไปใน Google Chrome นะครับแล้วก็กดเสิร์ชหาคำว่าชาเซตนะครับCHARSET นะครับชาเซตนะครับเปิดเข้าไปแล้วก็เลือกส่วนขยายนะครับให้พอเราเปิดส่วนขยายแล้วเขาก็จะมาฝังอยู่ตรงนี้นะครับนั่นคือตัวโปรแกรมชาเซตนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือเราจะต้องดาวน์โหลดนะครับพี่น้องดาวน์โหลดตัวไฟล์ของโน้ตแพดนะครับไฟล์ของโน้ตแพดตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับ TED-Notepad นะครับ NOTEPAD นะครับโน้ตแพดนะครับดาวน์โหลดเอามาไว้ที่หน้าจอนะครับหน้าเดสก์ท็อปพอเราแปลภาษาจากชาเซตเรียบร้อยนะครับชาเซตเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาวางที่โน้ตแพดนะครับแล้วค่อยเอามาดาวน์โหลดลงมาใส่ในคำบรรยายนะครับพี่น้องนี่คือวิธีการนะครับก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆนะครับสำหรับท่านที่จะทำคำบรรยายนะครับทำคำบรรยายหรือว่าทำซับไตเติลนั่นเองนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่ไม่กี่นาทีเราก็ได้ทุกภาษาแล้วนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ